สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY สำหรับเด็กนะคะวันนี้เนี่ยพี่แก้วก็จะมาจัดห้องต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะคะที่เราได้จัดวอลเปเปอร์ไปแล้วได้จัดเป็นสติ๊กเกอร์มีเขียนไว้ว่าเป็นเบดรูมต่างๆนะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูส่วนที่ยังว่างโล่งอยู่ก็คือเจ้าตัวพื้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นี่เลยที่เราซื้อกระดาษเป็นลายไม้พื้นเนาะเป็นสติ๊กเกอร์กล่าวไว้ว่าเนี่ยจะแปะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นพื้นห้องลายไม้ที่สวยงามมากๆเลยแล้ววันนี้จะมาสอนน้องๆในการวัดขนาดทำพื้นให้กับบ้านตุ๊กตาของพวกเรากันนะคะอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่พี่บอกก็คือต้องเจ้ากระดาษไม้และที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือไม้บรรทัดที่สามารถวัดได้ทั้งความยาวแล้วก็วัดองศาได้นะคะเริ่มต้นก็คือเราวัดจากขนาดแต่ละด้านก่อนเนาะเราต้องการจะวางผังงานมันขึ้นมาวางผังอย่างเนี้ยด้านข้างตรงหน้าต่างอันนี้นะคะมันประมาณ12เซนใช่ไหมเราก็จดเอาไว้ว่าด้านข้างนี้12เซนเป็นต้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็มาดูวัดแต่ละด้านกันแล้วเราก็ค่อยๆวาดมันเป็นลายพื้นห้องขึ้นมาอันนี้ก็ประมาณ12เซนส่วนตรงนี้นะคะโอ้ยมันยาวกว่าเจ้าไม้บรรทัดอาจจะประมาณ14เซนประมาณนี้หรือ16เซนเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีสามารถวัดองศาได้ด้วยเราก็ต้องอยากรู้ว่ามันมีความลาดเอียงยังไงเราก็ใช้เครื่องมือตรงที่วัดไว้ก็จะเห็นว่ามันเป็น45องศาเราก็ต้องทำมุมในผังงานที่เราวาดเอาไว้เนาะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นลาดเอียงทำมุม45องศานั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นผังงานแบบนี้นะคะผังงานอันนี้เนี่ยก็จะบอกไว้หมดแล้วว่าด้านไหนยาวเท่าไรด้านไหนกว้างเท่าไรแล้วก็พอเราตัดออกมาตามผังที่เราวาดไว้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้โดยคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือกระดาษขาวที่ทำไว้เป็นแบบแผ่นรองไว้เฉยๆก็คือเป็นกระดาษ reuse นั่นแหละพูดง่ายๆ recycle นะคะเราก็มาเอามาไม้บรรทัดมาวางทับเนาะจากที่เราได้จดไว้อันนี้คือโน้ตที่พี่ได้จดไว้ในตอนแรกนะคะว่าด้านนี้ยาวเท่านี้ด้านนี้กว้างเท่านี้ตรงนี้ทำมุม45องศาเราก็ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์เนี่ยตัดจำลองขึ้นมาแผ่นนึงจำลองขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำแผ่นนี้แหละเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองใช่ไหมถ้าเกิดเราแบบวาดทับลงไปบนนี้เลยอ่ะมันอาจจะดูยากก็ได้เราก็เลยต้องมีแผ่นที่ไว้ทดลองไว้อันนี้นะคะที่ใช้กระดาษ reuse แล้วเราก็จะเอาอันนี้มาโปะทับปุ๊บเราก็จะวาดให้มันตรงกันนั่นเองให้มันตรงกับลายที่เราได้เขียนไว้อันนี้นะทับไปปุ๊บแล้วเราต้องตัดกระดาษออกมาให้มันให้เจ้าสติกเกอร์ไม้อันนี้ที่เราทำมาเนี่ยมันเท่ากันกับกระดาษที่เราได้วัดขนาดไว้เท่านี้นะคะเราก็จะได้แบบได้ลายปะคร่าวๆแหละเราก็จะมาใช้กรรไกรตัดให้เข้ากับตามรอยที่เราได้วาดเส้นเอาไว้นั่นเองถ้าตัดง่ายๆก็คือตัดเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะแล้วที่เหลือเราค่อยมาตัดเล็มทีหลังนี่ตอนนี้นะคะก็ได้ขนาดละอันนี้คือแผ่นรองที่เราใช้กระดาษ reuse เนาะแล้วเราก็วางไปดูซิโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะคะข้อดีของการใช้ไม้บรรทัดวัดก่อนก็คือมันตรงมากเลยและไอ้เจ้าตัวนี้ล่ะจะเป็นฐานรองสำหรับอีกอันนึงนะคะอันนี้คืออันที่เรางานจริงใช่ไหมเราจะมาใช้จริงละอันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าสติ๊กเกอร์ที่เราจะแปะลงไปนะคะเราก็วางมันให้พอดีเนาะเราจะเริ่มแปะมันลงไปเราต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์ก่อน
พอลอกได้แล้วนะคะนี่เราก็จะค่อยๆติดตรงนี้แหละที่มันต้องเป็นงานฝีมือนิดนึงติดเริ่มจากมุมด้านลึกสุดก่อนเนาะด้านในก่อนก็ได้เท่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยด้านหน้านี่งานไม่ค่อยสวยใช้กรรไกรตัดให้มันขอบที่มันเกินออกมาเท่านี้เราลูดให้เรียบปุ๊บมันก็จะดูเป็นพื้นเหมือนพื้นไม้ลามิเนตเลยคือพื้นสวยมากเราก็ใส่เฟอร์นิเจอร์ลงไปนี่ก็เป็นเตียงของน้องตุ๊กตาเนาะใส่ลงไปเท่านี้เองค่ะเราก็ได้บ้านได้ห้องนอนได้พื้นห้องนอนที่สวยงามแล้วกระดาษที่เหลือก็อาจจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้บทเรียน DIY สำหรับเด็กของพวกเราก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะมาเจอกับบทเรียน DIY ของเราได้ใหม่ในตอนหน้าจะเป็นบทเรียนอะไรนั้นต้องติดตามกันสวัสดีค่ะ